มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยเกาะมุกศิวาลัยบีชรีสอร์ทเอาท์ดอร์อินโนเวชั่นกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยลาคุณจะรู้ตอนนี้เราขับรถมาถึงที่ควนตังกูฮะเป็นท่าเรือนะครับของชาวบ้านเราจะข้ามเรือเป็นโลโคสปีดโบ๊ทเป็นเรือไม้นะครับเรือยนต์ไม้ข้ามไปที่เกาะมุกครับเราจะใช้เวลาพักผ่อนอยู่ที่นั่นระหว่างพักผ่อนเราจะทำงานด้วยนั่นก็คือการมาดูพวกหญ้าทะเลนะครับของที่เกาะมุกแล้วก็ที่เกาะลิบงถ้าทำได้นะครับเพื่อที่จะดูความสมบูรณ์ของธรรมชาติแล้วไปดูซิว่าเราจะเจอพายุไหมยังไงก็ตามคุณผู้ชมเป็นกำลังใจด้วยนี่เลยยังไม่ได้ถ่ายทำนะฮะยังไม่มีการเจอก่อนแล้วมาถ่ายทีหลังนี่ก็เป็นสดๆนะฮะแล้วก็ลุ้นนะครับก็หวังว่านะครับถ้าเจอก็จะถือได้ว่าเป็นของขวัญกับคุณผู้ชมด้วยเช่นกันยังไงตามผมมาฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคมาละเดี๋ยวเราจะนั่งลำนี้ไปครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางออกทะเลในเทปนี้เลยครับดูซิว่าเราจะโชคดีแค่ไหนสำหรับทริปนี้ขอให้โชคดีครับขอให้ได้เจอพายุครับถึงแล้วฮะนี่คือเกาะสวัสดิ์หาดสวรรค์ของเราครับนี่คือเกาะมุกศิวาลัยรีสอร์ทครับซึ่งจะเป็นสถานที่ที่ผมชอบเพราะว่ามันมีหัวหาดที่สวยตอนนี้น้ำลงฮะก็สังเกตได้ครับว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจแล้วบริเวณนี้ก็จะมีเรียกว่าหญ้าทะเลมันเห็นรอยเต็มเลยนะซึ่งเป็นอาหารของพยูนแต่แถวนี้อาจจะหาได้ยากแต่หาไม่ยากตรงที่ว่าเราจะเห็นรอยเขากินเดี๋ยวพาไปดูมีไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่าไปที่เกาะนู้นฮะนั่นคือเกาะลิบงด้านหลังของเกาะนู้นฮะมันจะเงียบสงบมากพายุจะเยอะครับการเดินทางในทุกๆครั้งของผมนะครับผมจะต้องค้นหาสถานที่ดีๆเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามมาฝากคุณผู้ชมเสมอนะครับในครั้งนี้ผมตั้งใจและเลือกเกาะมุกศิวาลัยบีชรีสอร์ทครับเพราะที่เกาะมุกศิวาลัยบีชรีสอร์ทแห่งนี้นะครับเป็นที่พักประเภทบ้านหลังๆหรือวิลล่าติดทะเลครับที่นี่ภายในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยครับแล้วก็มีหาดทรายที่สวยงามมากๆถ้าใครโชคดีนะครับก็จะได้เจอหรือพบกับปลาดูหยงครับหรือพยูนที่หัวแหลมด้วยจริงๆนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเมนูแบบพิเศษ3อย่างที่จะเอามาแนะนำคุณผู้ชมอย่างไอ้ตัวนี้ฮะนี่คืออะไรครับนี่คือปลากระพงลุยสวนค่ะเป็นสูตรของทางร้านเองเลยค่ะของทางเครื่องแรมนี่เลยโดยเฉพาะมีแต่เครื่องเทศเนาะค่ะเพราะว่ามันจะไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนยังไงอ่ะเพราะว่าที่อื่นบางทีเขาจะเป็นแบบคล้ายๆเครื่องลาบเครื่องลาบครับแต่นี่เราใช้มีขิงเนาะค่ะมีขิงมีตะไคร้หอมแดงพริกไทยอ่อนถั่วลิสงใช่ไหมครับค่ะอันนี้อะไรจ้าน่าทานเป็นปอเปี๊ยะเกาะมุกค่ะปอเปี๊ยะเกาะมุกค่ะปอเปี๊ยะยังไงฮะค่ะนี่มันเป็นแผ่นปอเปี๊ยะค่ะข้างในนี่จะเป็นคือกุ้งสับผู้ชมนี่ก็คือพี่คมนะเป็น FV Manager ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ดูแลแล้วก็คิดว่าถ้าคุณผู้ชมได้มาที่เนี่ยเราจะประทาเจอพี่คมคอยดูแลอำนวยความสะดวกด้วยเช่นกันจริงไหมครับครับผมแน่ยินดีให้บริการครับครับผมเดี๋ยวเราดูต่อฮะมานี่ฮะดูหมกปูค่ะปูอะไรอ่ะปูม้า
ปูม้าค่ะไซส์นี้ประมาณ5ตัวโลเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรครับเมื่อกี้เราเจอพี่ทากับพี่คมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ2ท่านที่จะอยู่คอยดูแลเอาใจใส่ทุกๆคนนะครับถ้าใครมาเที่ยวที่เกาะมุกแห่งนี้ครับแล้วที่รีสอร์ทแห่งนี้ครับเกาะมุกศิวาลัยบีชรีสอร์ทเองก็มีอาหารไทยโดยที่ใช้แม่ครัวไทยพี่ทาคนเมื่อกี้นี่เองที่เป็นเชฟบอกเลยครับว่ารสชาติต้องโดนใจแน่ๆเดี๋ยวผมจะลองชิมให้คุณผู้ชมดูครับแล้วจะลองให้คะแนนดูด้วยครับแล้วมาเริ่มจากอาหารเรียกน้ำย่อยฮะนี่ก็คือป่อเปี๊ยะเกาะมุกนะครับอย่างที่พี่เขาบอกว่าเป็นแผ่นป่อเปี๊ยะและข้างในเนี้ยก็จะมีเนื้อของกุ้งขาวนะครับก็ทานกับน้ำจิ้มหวานตรงนี้นะครับนิ่มมากเลยขออนุญาตใช้มือฮะเพราะว่าความหนาความบางซ่อมอาจจะเอาไม่อยู่นะครับประคองไว้นิดนึงผมบอกเลยฮะว่าอันเนี้ยถือได้ว่าเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยที่ดีมากๆเลยครับอร่อยฮะอร่อยอันนี้ผมให้9ครึ่งเมนูต่อไปให้คุณผู้ชมเป็นเมนูห่อหมกปูใช่มั้ยดูซิว่าพี่ทาจะทำอร่อยจริงมั้ยผมจะให้คะแนนสักเท่าไหร่นะครับโอ้โหเนื้อปูเยอะมากๆเลยนะเนี่ยดูสิผมนึกว่ามีแต่เครื่องเปล่านะนี่เป็นเนื้อเป็นโปรตีนล้วนๆเลยครับโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยอ่ะนั่นนะหนึบหนึบรสชาติไม่เผ็ดมากกลมกล่อมกลางๆพอดีตรงที่ว่ามันไม่เผ็ดเกินไปสำหรับบางคนที่ไม่ทานเผ็ดอร่อยนี่ทานกับข้าวนี่อันนี้ดีมากเลยนะผมให้9เต็ม10นะผมให้เลยเนี่ยอร่อยจริงครับมาเราต้องสั่งนะเมนูนี้ห้ามพลาดครับบนโต๊ะนี้นะขาดอย่างเนี่ยคือหอยเพราะบนโต๊ะนี้มีกุ้งนะมีปูมีปลาขาดหอยแต่3อย่างนี้ก็ทำให้อร่อยทำให้อิ่มท้องได้ทั้งวันเลยนะครับอย่างก็ตามให้เมนูถัดไปนี้ก็คือปลากระพงลุยสวนนะครับหอมมากกินกินให้เต็ม10อันนี้อร่อยจริงบอกครับว่าน้ำยำเปรี้ยวหวานแล้วมันมีไอ้ตัวความเปรี้ยวหวานของน้ำยำเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อปลา กินแต่เครื่องเทศยังอร่อยอ่ะผมชอบพริกไทยสดแล้วก็มีพริกขี้หนูซอยนิดๆมีตะไคร้แล้วก็มีมะนาวที่แบบฝานคล้ายๆกินเมี่ยงคำอ่ะอันนี้อร่อยจริงๆให้10เต็มเลยตัวปลานะครับเขาซอยมาให้แล้วเลาะก้างปลาออกหรือกระดูกปลานะเอาออกหมดแล้วดังนั้นคุณผู้ชมก็ทานได้แต่ก็ต้องระวังนะครับเผื่อมีหลุดรอดมาบ้างนะครับไม่ใช่ง่ำเต็มที่เต็มกำลังต้องค่อยๆนะฮะอาจจะพลาดกันได้บ้างนะฮะนี่ก็เตือนกันไว้ก่อนการท่องเที่ยวนะครับจริงๆแล้วมันจะบวกกับความรู้สึกที่เราได้รับจากการเดินทางด้วยครับโลเคชั่นดีๆแบบนี้ฮะอยู่ในเมืองไทยที่นี่คือเกาะมุกศิวาลัยบีชรีสอร์ทนะครับอยู่ที่จังหวัดตรังนี่เองครับเครื่องบินมีบินมาถึงเลยนะครับแล้วคุณจะเห็นบรรยากาศอย่างผมเห็นปากเมงอยู่นู่นนี่อยู่ทางนู้นคือแผ่นดินใหญ่นะที่เราเห็นเนี่ยบรรยากาศดีๆสวยๆแบบนี้บรรยากาศเต็ม10อาหารเต็ม10คุณผู้ชมหาได้ยากจริงๆที่จะได้บรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมพาคนที่คุณรักเดินทางมาร่วมด้วยแล้วได้มานั่งแบบผมแบบนี้ตรงนี้นะความรู้สึกดีๆในครอบครัวมันจะทวีคูณมากยิ่งขึ้นแล้วผมก็คิดว่าการที่จะได้สถานที่ดีอาหารดีเพอร์เฟคแบบนี้ชี้เป้าให้แล้วนะครับพิกัดนี้ครับมาเลยครับอุ้ยน้ำลงอ่ะอุ้ยหญ้าเยอะเลยเดี๋ยวมานะไปกินหญ้าก่อน